นั่นง่ายนี่จ้ามังกรทองโชคเก้าชั้นอีกต้นหนึ่งนะจับเขาไม่ได้นะเดี๋ยวไม้เสียอันนี้คือมังกรทองแดดมันจะไอ้นี่เนาะส่วนนี้ส่วนอยู่ในตลาดนัดไอ้เนี่ยสักแก้วสวยมากไม้ราคาไม่แรงนะเยพินมาประจำมีทุกอย่างจ้ะก้านส้มก็มีอันนี้วันก่อนที่เยพินประมูลไปไงประมูลไปต้นหนึ่งไม่ใช่320 บาทไอ้แปดพันนู้นไหนมีขายด้วยนะไหนมาเบิ้ลคิงอ่ะนี่เปล่าเนี่ยนะเนี่ยแพงไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ๊พินไปเดินเที่ยวก่อนเนาะหลายๆอย่างนะมาได้เลยจ้ะต้นนี้เจ้าเก้าของบอก12,000นะจ๊ะบุตรใครอยากได้นะจ๊ะ12,000มายกได้เลยจ้ะถ้าใครมาแล้วบอกเขาว่ารู้จักกับยายพินนะจ๊ะเขาจะขายให้แพงเป็นพิเศษจ้ะ บุตรราคำสวยมากสวยแน่นไม่ต้องกลัวละลายนะจ๊ะไปเข้าสวนสัตว์ทางนี้ได้ไหมเขาเปิดประตูได้ใช่ไหมไปหลังจากที่เราเดินเที่ยวดูต้นไม้เยอะเยอะมากให้ดูแค่นี้เนี่ยพอดูทุกนัดแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสัตว์กันไปเดินเมามาเรื่อยๆเนาะไอ้นี่ทางเข้าสวนสัตว์มีเข้าสองทางนะข้างหน้าข้างหลังนะเดี๋ยวยายพินจะพาไปมีลูกมีหลานแล้วก็เที่ยวได้ที่เราไปนี่คือข้างหลังจ้ะเข้าสวนสัตว์แหละสองพี่น้องท่องลพบุรีอ่ะอันนี้ร้านผู้พันแต่สวนผู้พันไม้ด่างสวยมากดูโชคอ่ะเจ้าของไม่อยู่แอบถ่ายรูปไม่เสียตังค์อันนี้ที่แหว่งๆที่เขาคือขายไปแล้วไงเห็นไหมสวยทุกต้นเลยเดี๋ยวป่ะจะพาเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์กันเนาะเห็นไหมสวยทุกต้นแอบถ่ายอันนี้วินสันสินสิงห์บุรีอ่ะต้นสวยๆอ่ะแพงมากวินสันมันมีวินสันธรรมดาวินสันด่างแล้วก็ด่างสิงห์บุรีถ้าด่างสิงห์บุรีจะแพงโอ้โหเพชรเจ็ดสีเงาอย่างบักใหญ่เลยป่ะอันนี้ไปซื้อไอ้นี่กันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไอ้นี่กันแล้วนะจ๊ะไอ้เนี่ยสวนสัตว์สักแก้วทางเข้ามีร้านจอดรถฟางนะเพื่อนๆมาเที่ยวได้เลยนะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเข้าสวนสัตว์ก่อน